บายๆแบบนี้นานากับเท็ดดี้ชวนคุณเข้าครัวกันค่ะมาดูดีกว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรให้พวกเราโอ้โหขนาดพฤษภาคมมะนาวสดยังลูกละ10บาทเลยอ่ะคุณคือเรียกได้ว่ามะนาวตอนนี้แพงเราเอามะนาวสดมาทำเมนูเปรี้ยวๆกันดีกว่าอย่างลาบมะนาวทรงเครื่องอ่างนึงคลุกแป้งแห้งอีกอ่างนึงคลุกแป้งเปียกคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมหอมแดงของเราวันนี้ใช้เป็นหอมแขกคลุกลงไปกับแป้งแห้งแบบนี้ก่อนให้แป้งแห้งเกาะทั่วชิ้นของหอมเราแบบนี้คลุกแป้งเปียกแบบนี้เนี่ยคุณเขาก็จะเกาะอย่างนี้เลยให้ทิ้งออกจากตัวแบบนี้ชิ้นที่1ไปแล้วชิ้นไหนพอเริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นนานาต้องการสมุนไพรรสฉุนๆหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีกุ้งดิบด้วยนานาจะเริ่มจากการใส่เจ้านี่นะคะโกลเด้นไซรัปตรามิผลลงไปและปรุงรสค่ะแต่เค็มมาจากน้ำปลาร้าต้มสุกทรงเครื่องนะคะน้ำปลาพริกขี้หนูป่นเผ็ดจัดเลยข้าวคั่วและน้ำมะนาวเอาให้เปรี้ยวปรี๊ดเนี่ยกลิ่นตรงเนี้ยคุณดูสีนะเงาเงาแล้วตรงเนี้ยหอมมากโอ้โหเปรี้ยวปากใส่มะนาวเข้าไปแบบนี้แล้วนะคนอย่างนี้เลยนานาเตรียมกุ้งสดทุกคนเงียบกันหมดเลยอันนี้ผักชีใบเลื่อยสะระแหน่ต้องใส่นะต้องมีเนี่ยคุณอู้ตายแล้วเสียงกรอบแบบกรอบจริงๆไม่ได้กรอบเล่นๆข้างล่างตรงนี้จะใส่ลาบมะนาวทรงเครื่องของเราลงไปอึ๊บหางกุ้งตัวนี้คือพาดมาข้างหน้าเลยแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยทีใบเลื่อยข้าวคั่วสะระแหน่ใส่พอสดชื่นนิดหน่อยค่ะวางๆลงไปอุ๊ยมีผักนะไม่ใช่อะไรนะเวลาเคี้ยวเจอมันทั้งหอมทั้งเผ็ดแล้วก็สะใจมากๆเลยคุณเมนูของนานาวันนี้กับลาบมะนาวทรงเครื่อง